ผู้ป่วยไตเสื่อมทานทุเรียนได้หรือไม่วันนี้แม่มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะแม่สุภารัตน์ค่ะวันนี้แม่ก็จะมาตอบคำถามนะคะที่ผู้ป่วยไตหลายท่านถามมาว่าไตเสื่อมทานทุเรียนได้หรือไม่ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยเรานะคะก็จะมีผลไม้มากมายหลากหลายชนิดเลยโดยเฉพาะผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นั่นก็คือทุเรียนนั่นเองค่ะแต่ทุเรียนนะคะผู้ป่วยไตเสื่อมไม่สามารถทานได้ในทุเรียนเนี่ยก็คือจะมีโพแทสเซียมที่สูงมากเลยค่ะผู้ป่วยไตเสื่อมที่มีค่าเลือดโพแทสเซียมสูงเนี่ยไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าเมื่อไตเสื่อมเนี่ยค่าการทำงานของไตเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าทุเรียน100กรัมให้คุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างนะคะก็คือจะให้พลังงานนะคะ174กิโลแคลอรี่นะคะมีคาร์โบไฮเดรต 27.09 กรัมโปรตีน 1.47 กรัมไขมัน 5.33 กรัมแล้วก็ฟอสฟอรัส39มิลลิกรัมแล้วก็โพแทสเซียมสูงถึง436ถึง680มิลลิกรัมเลยทีเดียวค่ะโซเดียม2มิลลิกรัมนะคะในทุเรียน100กรัมเนี่ยก็จะเทียบเท่า1-2 พูเล็กนะคะค่าโพแทสเซียมก็จะอยู่ที่ประมาณ400ถึง680มิลลิกรัมขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ของทุเรียนค่ะโดยปกติเราเนี่ยสามารถที่จะรับแร่ธาตุโพแทสเซียมได้ที่ 2,000 มิลลิกรัมนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราทานทุเรียนเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะของโพแทสเซียมสูงได้ค่ะซึ่งจะส่งผลถึงหัวใจของเราโดยตรงเลยนะคะก็จะอาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะรวมถึงหัวใจหยุดเต้นได้เลยนะคะบางคนเนี่ยคืออยากทานมากๆนะคะก็ทานแค่ 1-2 ชิ้นคำเล็กๆเท่านั้นเองนะคะก็แสดงอาการออกมาเลยค่ะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็หัวใจหยุดเต้นซึ่งอันตรายมากๆเลยทีนี้เนี่ยอาการเนี่ยจะออกช้าหรือเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่าเลือดโพแทสเซียมแล้วก็ความแข็งแรงของแต่ละคนนะคะสำหรับคนที่ทานทุเรียนเข้าไปเล็กน้อยเนี่ยก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะว่าอาการยังไม่ออกเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาการออกขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คือบางทีไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ทันนะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ไปหาหมอค่ะก็ขอผลเลือดจากคุณหมอมาด้วยเพราะว่าเราจะได้นำมาปรับเรื่องของการทานอาหารให้เหมาะสมกับค่าเลือดของเรานะคะแล้วก็ทุเรียนไตเสื่อมทานไม่ได้นะคะอันตรายมากๆเลยค่ะมีผลไม้อีกมากมายนะคะที่ไตเสื่อมทานได้อย่างเช่นแอปเปิ้ลชมพู่แล้วก็ส้มโอนะคะเราเลือกที่จะทานสิ่งที่ทานได้กับผลเลือดของเราจะดีที่สุดนะคะฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้แหม่มด้วยค่ะวันนี้แหม่มก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ